สวัสดีครับนะฮะก็สวัสดีทุกคนนะครับก็อาจจะไม่ได้พบกันมาหลายวันเลยนะครับทางช่อง YouTube ของหนูนะครับเพราะว่าช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยทั้งงานแคคตัสแถบงานแคคตัสที่หนูไปเอาของไปขายนะครับก็ลงคิวไว้ล่วงหน้ามัน 4-5 เดือนอย่างเงี้ยก็มีเกิดขึ้นเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ทำงานทุกวันนะครับแล้วก็งานเนี่ยมันไม่มีช่วงแก๊ปไม่มีช่วงเวลาให้เราได้หยุดนะถ่ายของถ่ายคลิปก็โอเคก็ไม่เป็นไรแล้วก็ถือโอกาสช่วงที่ผ่านมามันก็ไม่ได้มีอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจนอกจากการย้ายเขาเรียกย้ายทีมนะครับของตำแหน่งผู้จัดการทีมนะก็แล้วก็มีคีเดียนเอ็มเปเป้เห็นไหมนะฮะดาวินนุนเยสตัดผมสั้นเห็นไหมอันนี้ก็ตัดผมนี่ต้อนรับอาร์เนลสล็อตนะฮะเพราะว่าเห็นซาร่าเขาตัดแล้วดูดีตอนนี้หนูตัดแล้วดูมันกลมบ๊อกก็ก่อนอื่นนะฮะขอบคุณทุกๆคนนะครับที่กดติดตามนะฮะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเมื่อวานเนี้ยของทูสปอร์ต HD นะครับหนูไปเขาเรียกอะไรไปคอลแลบเหรอไปจอยกับเขาสนุกมากมันเป็นเกมที่แบบมีพี่ป้อมมีพี่นิกมีเจ๊ดำมีใครดูแล้วบ้างนะฮะบอกหน่อยว่าสนุกไหมหนูว่าสนุกนะฮะบางคนบอกทำไมง่ายจังก็อาจจะง่ายแต่เพราะหนูก็ไม่ได้เก่งอะไรมากนะครับเขาก็อาจจะตั้งโจทย์มาช่วยหนูแหละนะก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณพี่ป้อมด้วยไม่รู้ว่าบางคนเห็นหลายๆคอมเมนต์บอกว่าทำไมโจทย์ง่ายจังสำหรับหนูก็ไม่ง่ายนะก็พอสมควรนะครับแต่ก็สรุปครับอยากให้ไปดูนะฮะคือเวลาดูการเล่นเกมเนี่ยหนูไม่อยากให้ทุกคนดูแล้วจริงจังแบบโอ้โหเอาไปเอาตายว่าเฮ้ยมึงทำไมตอบไม่ได้ไม่รู้ได้ยังไงว่าอันนี้เป็นคือมันคือความสนุกสนานครับเขาสร้างความบันเทิงเขาทำเกมขึ้นมาเพราะอยากให้ทุกคนมีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะแล้วก็ลองมาเล่นตามกันว่าเฮ้ยมันจริงเปล่าวะมันใช่ไหมวะอะไรอย่างเงี้ยหนูไม่อยากให้ทุกคนไปซีเรียสขนาดนั้นนะครับฝากทุกคนไปติดตามด้วยนะฮะ True Sport HD นะครับเทพนอกสนามครับเมื่อวานลงคลิปไปหนูก็นั่งดูก็ชอบไปแกล้งพี่ป้อมนะฮะก็ในระยะ1สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเราก็คงจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของโค้ชนะครับบางทีมนักเตะบางคนนะครับอย่าง Official แล้วก็จะมีอามาริดนะครับได้เคลียร์เอ็มปาเป้เห็นไหมฮะบาเยิร์นมิวนิกออฟฟิเชียลยังวะแวงซองคอมพานีอันเนี้ยแล้วก็จะมีโค้ชของเลสเตอร์นะครับกำลังจะได้มาคุมทีมเชลซีถูกไหมใครวะจำไม่ได้ไม่เอางี้ข่าวบอลที่ผ่านมา1อาทิตย์ได้ดูน้อยมากนะฮะทำงานไปถ่าย MV ด้วยนะฮะถ่ายรายการนะครับแล้วก็งานแคตัสเสาร์ที่ผ่านมาก็เลยแบบเมื่อวานก็ทั้งวันเลย3ที่นะครับวันนี้ก็ไปครูคนต่อยอีกนะครับพรุ่งนี้ก็เป็นรายการรู้ใหม่ใครโสดนะครับก็จะมีว่างก็จะแต่นะฮะก่อนอื่นนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วนะเดี๋ยวขอพูดถึงฟุตบอลไทยก่อนนะฮะวันนี้จะไปจะเตะแล้ววันนี้ที่จะไปเยือนทีมชาติจีนนะครับวันนี้นะครับทีมชาติไทยนะครับจะบุกไปเยือนทีมชาติจีนนะครับในการเล่นรอบคัดเลือกนะครับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับ1รอบที่วันนี้เป็นวันที่สำคัญมากๆนะถ้าถามหนูนะเป็นวันสำคัญจริงๆเพราะว่าเราพลาดท่านะครับแพ้จีนในบ้านเพราะฉะนั้นถ้าเอาตามสถานการณ์นะครับจริงๆแล้วนะครับหนูว่าในวันที่เราแพ้จีนเนี่ยมันก็มีโอกาสที่ว่าเราสามารถชนะได้นะครับมันอาจจะแพ้จังหวะแพ้นู่นแพ้นี่หรือว่าอีกทีอาจจะมาช้าไปอะไรก็แล้วแต่ใครจะพูดใครจะบอกแต่มองว่าวันเนี้ยเกมการแข่งขันนะครับมันสำคัญตรงนัดเนี้ยนัดวันเนี้ยนะครับเพราะว่าในนัดที่เราเจอสิงคโปร์ในบ้านเนี่ยถามว่าสำคัญไหมก็สำคัญทุกนัดแหละแต่ถามว่าจุดพลิกผันจุดคลายแม็กของการแข่งขันหรือในการเดินทางในรอบคัดเลือกเนี่ยถ้าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของทีมชาติไทยวันนี้
ต้องชนะไม่ได้หนูไม่ได้กดดันนะอันนี้เล่าให้ฟังพูดให้ฟังให้เจอว่าถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของทีมชาติไทยนะครับในการคัดเลือกฟุตบอลโลกให้มันมาเป็นต่อฝั่งเราอะให้มันไปเป็นทิศทางบวกวันนี้ต้องชนะนะครับไม่ต้องเยอะครับ 1-0 ก็ขอให้ชนะขอให้ทีมชาติไทยนะน้องๆทุกคนบุกไปคว้าสันไม่ได้กดดันนะแต่เพียงว่าอยากได้ จะบอกว่ากดดันไหมก็ไม่ได้กดดันอะแค่อยากได้อยากให้น้องๆทุกคนตั้งใจทำให้เต็มที่อยากได้สามแต้มมาฝากพี่น้องชาวไทยคือมันอย่างนี้สถานการณ์ถ้าสมมติว่าเราได้สามแต้มเนี่ยถ้าเราชนะจีนได้เนี่ยสถานการณ์มันจะพลิกผันเลยเพราะว่าณสุดท้ายจะขึ้นอยู่กับเราเข้าใจไหมและจีนเขาจะเจอเกาหลีเราจะเจอสิงคโปร์เพราะฉะนั้นเราสามารถเป็นที่2ได้ถ้าวันนี้เราชนะจีนนะครับและนัดสุดท้ายเราชนะสิงคโปร์ในบ้านเราซึ่งน่าจะทำได้อันนี้ก็ไม่มีใครรู้หรอกว่ามันล่วงหน้าแต่ว่าการคาดเดาสถานการณ์มันน่าจะทำได้ในบ้านภายในราชมังคลากีฬาสถานบ้านของเราเองเพราะฉะนั้นวันนี้ก็อยากจะบอกน้องๆทุกคนว่าไม่ต้องรีบนะครับเล่นฟุตบอลให้รัดกุมนะครับอย่าพลาดง่ายๆช่วยกันไล่ช่วยกันวิ่งช่วยกันเล่นแล้วเมื่อใดก็แล้วแต่ที่มีจังหวะทำนะฮะทำพี่เนี่ยว่าขอแค่ทำให้เต็มที่อ่ะไม่ได้อยากกดดันว่าเฮ้ยมึงต้องชนะต้องชนะต้องชนะแต่พี่เนี่ยว่าหนูบอกสถานการณ์เฉยว่าถ้าเราชนะหรือ3แต้มกับจีนได้ในวันนี้หนูว่าความได้เปรียบมันจะกลับมาอยู่ที่ตัวเราเราไม่ต้องไปแข่งกับเกาหลีหรอกเขาที่หนึ่งอยู่แล้วถูกไหมฮะเกาหลีใต้อะแต่เพียงแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราบุกไปชนะจีนได้นะครับในนัดที่สองเราจะเจอกับทีมชาติสิงคโปร์ในราชมังคลากีฬาสถานหนูคิดว่ามันน่าจะเก็บได้นะครับอันนี้คือความคิดโดยส่วนตัวนะเพราะฉะนั้นก็อยากจะนะครับเป็นอีกหนึ่งดวงใจเล็กๆที่จะส่งไปให้กับเขาเรียกอะไรอ่ะน้องๆนะฮะทีมชาติไทยชุดนี้นะครับก็ขอให้สู้ให้เต็มที่ทำให้เต็มที่แพ้ชนะไม่เป็นไรจะแพ้หรือชนะนะหันหลังกลับมาหนูว่าก็ยังมีคนไทยที่ส่วนเยอะนะที่ยังคอยซัพพอร์ตน้องๆ นะครับซัพพอร์ตนักฟุตบอลทุกๆคนนะขอบคุณจริงๆนะขอบคุณที่เต็มที่นะครับกับการแข่งขันนะครับครั้งนี้เราได้เจชนะทิพย์ไปด้วยนะฮะได้มุ้ยไปด้วยก็น่าจะมีหนูว่าน่าจะมีความเก่าขึ้นมาอีกระดับนึงนะครับแล้วก็มันน่าจะมีแบบคือเขาเรียกอะไรความผสมผสานกันระหว่างเจนเก่านะฮะกับเจนใหม่มันจะมีความแบบหลากหลายขึ้น ถ้าถามหนูนะคือเราจะได้ความเก่าจากชนาธิปตงกสินหรือจะเป็นธีรสินแดงดานะฮะมุ้ยก็ขอให้ทุกคนทำให้เต็มที่แล้วกันนะครับไม่ได้อยากกดดันว่าเฮ้ยมันต้องชนะนะอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะแพ้จะเสมอกลับมาเราก็ยังเป็นคนไทยเหมือนกันนะครับแพ้ก็แพ้ไปด้วยกันชนะก็ชนะไปด้วยกันแต่เพียงแต่ว่าแค่อยากจะมาบอกเฉยๆว่าสถานการณ์ของทีมชาติไทยมันเป็นประกันหนูเชื่อว่าหลายๆคนก็รู้แหละนะฮะอ่ะก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจส่งให้กับทีมชาติไทยนะครับในประเทศจีนแต่วันนี้นะแต่วันนี้แล้วก็พูดถึงนะครับในตัวผู้เล่นหลายๆตัวนะฮะต้องบอกไม่ได้ไปติดตามข่าวของลิเวอร์พูลเลยเอาจริงในอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยไม่รู้ว่าใครไปที่ไหนทำอะไรยังไงนะครับใครจะมาใครจะไปใครจะเข้าใครจะออกหรือมีโอกาสที่จะได้ตัวไหนก็ยังไม่ได้ไปดูแบบจะจังๆนะครับก็ผ่านๆบ้างว่าเออกองมีกองหลังของสปอร์ติ้งลิสบอนใช่ไหมที่ทั้งแมนยูและลิเวอร์พูลก็อยากได้ใช่ไหมแล้วก็อะไรเห็นได้ข่าวว่าเควินเดบอยเหลือสัญญากับแมนซิตี้1ปีเควินเดบอยก็ให้สัมภาษณ์ว่าอาจจะมีโอกาสที่จะเปิดโอกาสให้กับทั้งอเมริกาหรือซาอุนะครับเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ไปเล่นในฟุตบอลในเช่นนั้นนะครับก็ใครกันที่อันนี้ที่ผ่านหูผ่านตานะอันนี้ต้องบอกตรงๆนะเรียนด้วยความตรงๆเลยแบบด้วยความเคารพว่าไม่ได้อ่านไม่ได้อะไรข้อมูลลึกๆเลยนะฮะถ้าผิดพลาดประการใดกราบขอโทษด้วยนะครับแล้วก็จะมีนะฮะวันนี้ที่อยากจะให้ทุกคนนะติดตามนะครับแล้วก็ตรงกำลังเจียอันนี้ส่วนตัวนิดนึงส่วนตัวนิดนึงนะฮะ
หนุ่มมีน้องรักอยู่คนหนึ่งนะครับที่เป็นนักมวยที่ชื่อว่าก้องชัยชนัยดอนเมืองนะครับวันนี้น่าจะวันนี้เขาจะไม่ใช่วันนี้ดิพรุ่งนี้วันศุกร์นะครับจริงๆอยากไปดูอยากไปเชียร์มากเลยอยากเชียร์จริงอยากไปที่สนามแต่แบบติดอัดรายการ2เทปเลยนะทั้งยันค่ำอ่ะก็เลยแบบขอดูตรวจก็ได้วะนะฝากติดตามด้วยนะครับฝากทุกคนเป็นกำลังใจเชียร์เจอกับชาวต่างชาตินะก้องชัยชนะในเมืองเป็นคู่เอกในวันพรุ่งนี้นะครับศึกลุมพินีแล้วก็ยังมีนักมวยอีกคนหนึ่งที่ตัวเล็กๆที่หนูรักแล้วก็เชียร์นะครับสุริยะเล็กทอเย็นยิ่งนะครับจะต่อยในวันเสาร์ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดหนูอยากไปดูมากเลยอยากไปดูน้องตะวันฉายกับน้องโจณัฐวุฒิอยากไปดูใครอะรถถังใช่ไหมมีใครอีกใช่ไหมวันนี้7มิถุนายนใช่ใหญ่เลยอะอิมแพคอารีน่าครับเดี๋ยวดูไม่แน่อาจจะได้มีโอกาสไปนะครับอยากไปดูตดๆสักครั้งหนึ่งนะวันแชมเปี้ยนชิพหรือวันลุมพินีเนี่ยจริงมันน่าจะมันขนาดเราดูมวยไทยอ่ะดูในสนามสดๆเงี้ยมันยังสนุกเลยนะฮะอ่ะก็วันนี้ไม่ได้มีอะไรมากนะครับมีอะไรกันตื่นขึ้นมามานั่งเฮ้ยกูยังไม่ได้คุยกับลูกเพจใน YouTube กูเลยว่าไปถึงไหนตั้งไหนแล้วนะครับก็ข่าวความเคลื่อนไหวก็เอาเป็นว่าหนูก็พูดเท่าที่หนูรู้แล้วกันเนาะอันไหนไม่รู้ก็ต้องกราบขอโทษนะฮะเอออยากจะฝากพี่ๆทุกคนใครมีอะไรที่อัปเดตข่าวใหม่ๆนะฮะพิมพ์มาให้หน่อยนี่หนูเข้ามาอ่านพิมพ์มาให้หน่อยเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรนกเขาสื่อสารสำหรับหนูแล้วกันนะฮะใครรู้เรื่องราวข่าวอะไรว่าลิเวอร์พูลอยากจะซื้อใครหรือลิเวอร์พูลจ้องจะเอาใครอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบมีข่าวกับใครอะไรเงี้ยพิมพ์มาให้หน่อยหนูจะได้ไปตามศึกษาตามอ่านตามดูนะครับเพราะหนูเชื่อว่าหลายๆคนที่ติดตามหนูเนี่ยรู้มากกว่าหนู เข้าใจใช่ไหมหนูเชื่อหลายคนรู้มากกว่าหนูเพราะฉะนั้นใครรู้อะไรมาดีๆนะฮะพิมพ์บอกไว้หน่อยว่าเอ้ยเดี๋ยวลิเวอร์พูลเขามีข่าววันนี้นะหรือสโมสรนี้ไม่ว่าสโมสรลิเวอร์พูลนะสโมสรไหนก็ได้นะครับจะเป็นเอซีมิลานยูเวนตุสบาร์เซโลน่ามาดริดถ้าคุณเป็นแฟนนะคุณเป็นแฟนแมนยูเป็นแฟนแมนเชสเตอร์ซิตี้แฟนอาร์เซนอลพิมพ์บอกหน่อยว่าข่าวในวงการฟุตบอลไปถึงไหนแล้วหนูไม่ได้อ่านจริงนะต้องกราบขอโทษนะครับขอโทษทุกคนด้วยอ่ะก็วันนี้เดี๋ยวจะไปรายการโคต่อยนะฮะรอหลานมารับนะครับตื่นแต่เช้ามาอาบน้ำแล้วก็รีบมาอัดคลิปมาพูดกับทุกคนก่อนนะฮะเพราะคิดถึงเป็นไงกันบ้างครับกับเรื่องข่าวที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นกีฬานะครับฮะทางด้านเหตุบ้านการเมืองก็เอาจริงๆนะท้ายนี้ก็ขอพูดสักนิดนึงรู้สึกเหมือนหนูหรือเปล่าหนูรู้สึกว่าทุกวันนี้คนเรามันใจอมหิตขึ้นเยอะเลยนะข่าวคราวฆ่าแกงกันทุกวันเลยหนูก็แบบตื่นเช้ามาเอาอีกแล้ววันนี้ที่บางขุนเทียนฮะก็ไม่ได้อยากจะนำเสนอนะแต่ว่าจริงแล้วพออันนี้แค่อยากนำเสนอว่าทำไมใจคนเรามันอมหิตได้ขนาดนี้นะครับวันก่อนที่ตรงบางพูนราชพัฒน์ใช่ไหมวันนี้ตื่นเช้ามาอาบน้ำเปิดข่าวอ้าวแล้วเรื่องเก็บข่าวเมื่อวานไม่ใช่ข่าวใหม่แล้วบางเรียนไม้แล้วพนักงานร้านสะดวกซื้อนะโดนแทงร้านจอดรถรู้สึกมันหนุ่มไหมทำไมใจคนเราทุกวันนี้มันต่ำซามลงได้ทุกวันนะกับบางคนนะทำไมเราฆ่าคนกันได้เหมือนแบบเผาปลากินหนึ่งตัวเงี้ยเหมือนเหยียบมดตายหนึ่งตัวเงี้ยมันง่ายได้ขนาดนี้นะครับก็นั่นแหละนะมันเป็นเพราะว่าอย่างหนึ่งคือหนูว่าเราไม่หนักแน่นพอนะครับอยากจะฝากทุกคนนะครับว่าเวลาเกิดอะไรขึ้นหนักแน่นเยอะๆมีสติในการใช้ชีวิตนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะเป็นผลพวงของปัญหาสังคมนะครับก็แปลกใจบางคนไปเยี่ยวไม่ได้ไม่เกี่ยวเลยนะ
เสียงหลานน่าจะมาแล้วน่าจะมาแล้วปั๊บปั๊บปั๊บไอ้จ๊อบโพชิดไอ้จ๊อบมาแล้วทุกคนไอ้จ๊อบมาแล้วไอ้จ๊อบมาแล้วนะฮะก็ขออนุญาตนะครับตอนนี้หลานมาแล้วแล้วเดี๋ยวมีอะไรว่างๆคุยกันนะครับใครอย่างที่บอกนะฮะใครมีข่าวอ้อแล้วเสื้อตัวนี้นะฮะใครสนใจนะครับนี่เสื้อแจ็คเก็ตขอบมีทั้งสีขาวและสีดำนี่นะฮะโอเคฝากด้วยครับนะฮะหลานมาแล้วนี่ลูกติดส้มนะครับโอเคครับทุกคนนะฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใครด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากที่รักและเมตตากันนะครับขอให้ทุกคนเจอวันที่ดีนะครับไม่ว่าปัญหาอะไรเข้ามาในชีวิตผ่านไปให้ได้ครับขอให้ทุกคนมีแต่เรื่องราวที่ดีเข้ามาในชีวิตนะครับใช้ชีวิตอย่างมีสตินะครับรักตัวเองให้มากๆนะครับก่อนที่เราจะไปรักใครรักตัวเองให้เยอะๆครับไม่ว่าเกิดอะไรปัญหาอะไรขึ้นขอให้มันผ่านไปด้วยดีโชคดีครับไปดีลูกไปอยากมันมีสายชาร์จอยู่ในห้องลูกเอาให้อ่านหลานเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กนะต้องใช้มั่งนี่ฮะต้องใช้มั้งต้องใช้มั้งเข้าใจไหมไปแล้วใส่ชาได้แล้วไอ้จ๊อบ